เวลา 8:37 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จลงณท้องพระโรงศาลาเริงวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาทพระสงฆ์จำนวน12รูปพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์เป็นการส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายแก่ประเทศชาติแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปรารถนาจะให้ชนทุกชั้นได้มีวิชาความรู้มีฐานะความเป็นอยู่ดีและมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ทรงอุปถัมภ์กองทุนมูลนิธิและสมาคมทางการศึกษาศิลปวัฒนธรรมการสังคมสงเคราะห์การแพทย์และสาธารณสุขจนกิจการขององค์กรเหล่านั้นเจริญก้าวหน้ามั่นคงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาติและประชาชนอย่างใหญ่หลวงด้วยพระอัจฉริยภาพด้านภาษาและการประพันธ์จึงทรงพระนิพนธ์และเรียบเรียงหนังสืออันทรงคุณค่าไว้จำนวนมากสามารถใช้อ้างอิงประกอบการศึกษาค้นคว้าพระกิตติคุณอันเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกนี้มหาวิทยาลัยต่างๆได้ขอพระราชทานถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์หลายสาขาวิชาและรัฐบาลต่างประเทศได้ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และทรงได้รับการเทิดทูนพระเกียรติจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก